รู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นมาในใจฉันมันมีความหมายก็คงเป็นเพราะเธอที่ทำให้ฉันไว้วันเมื่อเราทั้งสองใกล้กันในทุกวันยิ่งทำให้ฉันอุ่นใจมากมายกว่าเก่าแค่เรามีเราก็เท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ให้ฉันได้เป็นเพื่อนเธอให้เราเป็นเพียงเพื่อนกันหยุดไว้เท่านั้นเพราะทุกสิ่งที่ฉันมีก็ดีอยู่แล้วที่เรามีกันและกันวันนี้อยากให้ฉันใจไม่ไหวเลยดีอยู่แล้วงั้นเราหยุดเพียงแค่นั้นเพื่อนกันไม่หวั่นไหวเท่านี้ก็เป็นสุขใจมากมายกว่าเก่าแค่เรามีเราก็เท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ให้ฉันได้เป็นเพื่อนเธอให้เราเป็นเพียงเพื่อนกันหยุดไว้เท่านั้นต่อไปนี้ผมจะไม่มาก้าวไก่คุณอีกและแขกในโรงแรมนี้ด้วยครับทำไงดีอะพงลูกค้าเช็คเอาท์เราดันพลาดลืมเช็คมินิบาร์ลูกค้าก็กินของในมินิบาร์ไปอะพงเป็นอะไรอ่ะเรื่องที่เธอตกใจอะไรขนาดนั้นเมื่อกี้เธอคุยกับใครคือผมพยายามจะโทรหาลูกค้าที่เอาผ้าขนหนูกับกินสแน็คไปครับแต่เขาเช็คเอาท์ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับผมแค่อยากช่วยนุกอะครับพงแต่เมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปแล้วแล้วเราก็เช็คของแล้วไม่มีอะไรเสียหายลูกค้าก็ไม่จําเป็นต้องมาจ่ายค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้นแล้วอีกอย่างนะนั่นเป็นเรื่องที่แผนกแม่บ้านทําผิดพลาดฝ่ายต้อนรับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยพี่ว่านะเธอเอาเวลาของเธอไปฝึกงานแผนกเธอให้เต็มประสิทธิภาพจะดีกว่าค่ะคุณเกศโห Amazing เวอร์เป็นอวาเลนค่ะพี่มดเดี๋ยวรีบตามไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะ
มีอะไรหรือเปล่านุ๊กมีเดี๋ยวฉันมานะนายปูห้องที่เหลือไปพังๆก่อนเดี๋ยวฉันรีบมาช่วยอืมสบายมากเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่ตองพี่มดมีอะไรหรือเปล่าคะมีค่ะเชิญนั่งคุณกริชให้พี่มาจัดการเกี่ยวกับความผิดพลาดของนักศึกษาฝึกงานค่ะพี่อยากจะเตือนเธอถึงเรื่องความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายของโรงแรมนุ๊กเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอทำงานผิดพลาดทราบค่ะไม่ว่านุ๊กหรือพี่เราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันเพราะฉะนั้นนุ๊กเธอต้องรับมันให้ได้นะความจริงแล้วเธอต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่โรงแรมเสียไปแต่ด้วยเธอเป็นนักศึกษาฝึกงานพี่จะทำแค่หักเธอ5คะแนนค่ะนุ๊กเป็นยังไงบ้างอ่ะนุ๊กเกิดอะไรขึ้นยังต้องถามอีกเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราพยายามโทรหาเธอตลอดเลยพอเถอะพงศ์จะโกหกอะไรอีกอ่ะแค่นี้ไม่พอใจอ่ะพอใจอะไรอ่ะนุ๊กเราโดนทั้งพี่มดทั้งพี่ตองว่าเราโดนตัดคะแนนแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วปะสำหรับนายนุ๊กเพียงพออะไรอ่ะเราเป็นห่วงเธอนะเราถึงมาถามเธอเป็นห่วงเหรอนายก็แค่อยากฟังจากหูของนายเองนะสิว่าเราโดนอะไรมาบ้างอ่ะนุ๊กใจเย็นๆก่อนได้ไหมเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรให้นุ๊กโกรธเรื่องนี้มีแค่เรากับนายเท่านั้นที่รู้แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงไปถึงหูพวกพี่ๆได้นุ๊กเราจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็เพื่อเอาชนะเราไงเพื่อประจบประแจงพวกพี่ๆแบบที่นายถนัดอ่ะเรายืนยันนะเพราะเราไม่ได้บอกใครเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนบอก
นุกเชื่อเราสิว่ามันต้องมีคนรู้มากกว่าเรา2คนน่ะพอเถอะพงษ์เลิกปั่นเรื่องสักทีนายต้องการอะไรจากเราอีกอ่ะมารอลูกค้าเหรอสวัสดีครับคุณสมปล่อยใช่แล้วครับทำไมพูดเป็นทางการจัง